กราบขอบพระคุณทางโคนามินะฮะจริงๆมากๆเลยนะครับที่เปลี่ยนจากคนธรรมดาอย่างผมจากคนที่ไม่มีโอกาสจะได้จับสัมผัสเงินล้านในเกมนี้เหมือนคนอื่นเขาบ้างแต่ขอบคุณจริงๆที่ทำอะไรดีๆออกมาทำให้ผมได้มีโอกาสสัมผัสเงินล้านอย่าว่าแต่เงินล้านเลยครับเงินแสนยังว่ายากเลยในเกมนี้นะฮะจะบอกไว้เลยนะครับผมมันทำให้ผมมีความรู้สึกเหมือนผมได้เป็นนักธุรกิจที่มีโอกาสได้จับเงินล้านเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศเป็นเจ้าของธุรกิจหลายกิจการบอกเลยรวยโว้ยอยากอวดแต่ไม่ได้หมายถึงเกมนี้นะฮะหมายถึงไอดอลคาไทยคูณเกมที่จะเปลี่ยนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจง่ายๆสามารถเล่นเองได้ทุกที่ทุกเวลาเรียกได้ว่าเล่นแบบออฟไลน์ได้เลยไม่ต้องงออินเทอร์เน็ตเริ่มต้นจากการที่คุณจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถที่พอแตะไปที่ตัวรถจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วทีนี้แหละเงินก็ไหลมาเทมาไวขึ้นด้วยแน่นอนว่าตัวเกมมีหลากหลายธุรกิจตั้งแต่ร้านล้างรถเติมแก๊สยันคาสิโนโดยเพื่อนๆสามารถกดอัปเกรดไอเทมต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆในร้านที่มีให้เลือกมากกว่า30อย่างซึ่งผมแนะนำว่าให้เน้นอัปเกรด3อย่างด้านล่างนี้รัวๆเพื่อให้ร้านของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นรับรองทีนี้เพื่อนๆก็จะเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศนี้แล้วแบบว่ารวยโว้ยอยากบอกรวยโว้ยอยากอวดกันเลยทีเดียวและบอกไว้เลยว่ามีให้เลือกตั้ง4ประเทศแต่ละประเทศก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปช้าอยู่ใหญ่แหละครับอยากรวยโว้ยอยากอวดง่ายๆแค่เข้าไปโหลดเกมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมีให้เล่นทั้ง iOS และ Android พอรวยแล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์รวยโว้ยตามด้วยกด5ดาวด้วยนะครับเอโยสวัสดีครับกับพบกับแอปเดียเช่นเคยนะครับไม่มีอะไรมากครับต้องขอบคุณโคนามิจริงๆนะครับที่เขาประกาศมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าสำหรับตัวเกม If War Space 2020เนี่ยนักเตะที่เป็นการ์ดสีเทาหรือว่า Carry Over เนี่ยจะขายได้มากกว่าปกติอ่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรือว่าทดลองสูตรไปเยอะไม่มีโอกาสได้สัมผัสเงินล้านอย่างผมนะฮะจะมาลองขายเลยนะครับแต่ว่าผมก็ได้คัดเลือกแล้วนะไม่ได้ขายทุกคนนะฮะแต่ว่าถ้าสังเกตนะฮะจะเห็นว่าบอลดำผมก็ขายครับคือมันเป็นสีเทาอ่ะถ้ามันไม่ได้ซ้ำเท่ากับ3คนนะฮะผมขายอยู่แล้วนะครับแล้วก็กล่าวว่าเก็บเฉพาะบอลดำที่มันซ้ำไว้นะครับคนไหนที่มันซ้ำ3ก็เก็บไว้เผื่อไว้เทรดในอนาคตหรือว่าเปิดได้ซ้ำอีกค่อยไปเทรดอะไรแบบนี้นะฮะคือเกมฟุตบอลเนี่ยมันก็จะวนๆประมาณนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหาความท้าทายหรือว่าตั้งเป้าหมายใหม่ๆบ้างบอกไว้ก่อนนะถึงแม้ว่า ID นี้จะเป็น ID รองนะครับแต่เดี๋ยว ID หลักผมก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะผมตั้งเป้าหมายว่าเปิดได้ใครจะเอามาเล่นให้หมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นบอลสีไหนก็ตามนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเก็บเฉพาะนักเตะที่เป็นบอลดำกับตำนานเอาไว้นะครับส่วนนักเตะคนอื่นนะฮะพอใช้เสร็จปุ๊บถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคละก็ขายทิ้งครับเอาเงินดีกว่านะฮะคือมันเป็นการหาเงินไว้ในตัวเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าภาคนี้เนี่ยเราไม่สามารถใช้สูตรได้แล้วนะฮะเน้นดวงล้วนๆผมก็เลยคิดว่าเงิน GP เนี่ยมันสำคัญนะพอใช้สูตรไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องมาใช้ดวงอีกเพื่อลุ้นที่จะได้ตำนานแล้วการเปิดแพ็คตำนานแต่ละทีเนี่ยมันก็มีบอลดำอื่นๆที่มาผสมอีกมันก็เลยแบบโอ้มีความยากอยู่ในตัวด้วยนะครับและอีกอย่างนึงเลยนะฮะคือผมก็จะเน้นนักเตะที่ต่อสัญญาถูกๆเล่นเก็บเอาไว้เล่นกับบอทหาเงินบ่อยๆนะฮะแล้วก็อยากจะลองตัวใหม่ๆด้วยนะครับเกมนี้คือมันมีนักเตะเพิ่มเข้ามาใหม่เยอะนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ลองใหม่ๆเฮ้ยบางทีเราอาจจะไม่รู้จักตอนลองเล่นไปมันอาจจะดีก็ได้นะครับผมตั้งใจเก็บไว้ใช้เลยนะฮะอีกอย่างนึงมันเป็นการเคลียร์ ID นะครับที่จะรองรับตำนานฟีเจอร์บอลดำหรือว่าตัวใหม่ๆที่จะมาในอนาคตด้วยอย่างที่เราบอกกันไปว่าภาคนี้เนี่ยโฟกัสแน่นอนเต็มๆ 100% เลยคือแจกทองน้อยลงแต่ว่ายังคงเป็นนักเตะฟีเจอร์นะครับสังเกตจากโค้ชนะฮะค่าการคุมทีมแต่ละคนเนี่ยวื้อวังนะครับไม่มีแล้วนะฮะ 2-300 นะครับ500อัพนะฮะรองรับฟีเจอร์รัวๆแน่นอนนะครับสำหรับ If War Space 2020นี้นะฮะไม่รู้นั่นกันนะครับผมว่าตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยขายกันไปหมดหรือยังแต่ผมก็แนะนำว่าลองเอามาใช้ดูนะครับผมใช้ให้มันจนแบบเฮ้ยต้องต่อสัญญาก่อนแล้วค่อยขายก็ได้เพราะว่าไม่แน่นะครับคุณอาจจะมีเงินล้านนะฮะเอาไว้ไปลุ้นเปิดนักเตะตัวใหม่ก็ได้แล้วก็แนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่ารีบเหมาแพ็คเลยครับค่อยๆเล่นค่อยๆเปิดไปดีกว่านะฮะถ้าคุณไปเหมาแพ็คเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเกมนี้มันไม่ได้มีแค่ลีกเดียวไม่ได้มีแค่แพ็คเดียวครับมันมีมาอาทิตย์หนึ่งนะฮะบนนะครับผมแทบจะ 2-3 ครั้งได้เลยยังไงก็ตามนะคะมีเงินมีทองไว้เผื่อไว้ฉุกเฉินยังไงก็สบายใจกว่าแน่นอนนะฮะพูดเล่นๆไปนะครับผมทำให้มันเร็วขึ้นนะฮะสำหรับภาพจะเห็นว่าขายไปเนี่ยโอ้โหเปิดแป๊บเดียวมีเงินล้านสามแล้วนะฮะจากตอนแรกมีแค่
300,000 นะครับผมสรุปนะฮะเบ็ดเสร็จนะฮะ165คนที่ถูกขายไปได้เงินทั้งหมด 93,860 มีทุนเดิมอยู่ 309,000 นะครับบอกเลยว่าปัจจุบันผมมีนักเตะเหลืออยู่145คนถ้วนถ้าตัดตัว3ตัดบอลดำตัดตำนานออกเอาตัวที่ใช้เรื่องอีเวนต์ออกนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามีไม่ถึง100คนเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วโคตรดีใจเลยนะฮะเพราะว่ามันก็เก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้อ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเก็บไว้ทำไมนะฮะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าได้ใช้ทุกคนอย่างสบายใจแล้วนะครับมีพื้นที่รองรับตำนานบอลดำฟีเจอร์ที่จะมาอีกในอนาคตรับรองแน่นอนนะฮะแต่เปิดได้ไหมอีกเรื่องนึงนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับลองไปขายหรือยังขายแล้วได้เงินเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดบาร์ไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยไปแล้วครับผมวันนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยครับรวยโว้ยไปแล้ว